วัสดีแล้วนี่สวัสดีค่ะอาจารย์บิโลนึกว่าเสียงอะไรนึกว่าเสียงแมวติดสัตว์ใช่อาจารย์ลองชิมนิดนึงเดี๋ยวฉันจะเติมรสชาติสมมติเราทานด้วยสตินะฮะอ้าวบางเนี่ยช้อนก็จะเปื้อนแล้วสติถ้าจะทำให้เปื้อนเนี่ยต้องแบบกินลงไปเถอะแค่ข่าวว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีแฟนเป็นคนไทยนะไม่ใช่ไม่มีหรอข่าวลือหรออาจารย์วิโรจน์ฉันก็ได้ข่าวว่าอาจารย์วิโรจน์มีแฟนเป็นฝรั่งหรอไม่เอาฉันชอบกะปิดอกไม้สวยเหลือเกินดูสิวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นชาวจีนผู้ลากมากดีฉันจะมาร้องเพลงให้คุณฟังในรายการยิ่งสุขสโมสรเทียนไม้มีก็เทียนมีมีเทียนมีไม้มีก็เทียนใครมาร้องเพลงที่หน้าบ้านเทียนไม้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์วิโรจน์นึกว่าเสียงอะไรนึกว่าเสียงแมวติดสัตว์อาจารย์วิโรจน์ฉันอุตส่าห์ร้องเพลงของตัลลี่จีนนะอ๋อเอาเร็วๆๆๆร้อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านไปร้องต่อในบ้านไปร้องต่อในบ้านเทียนไม้มีก็เทียนอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชหนึ่งในตัวแม่ผู้ที่คล่ำวอดในวงการภาษาและวัฒนธรรมจีนมากว่า20ปีโดดเด่นในเรื่องการย่อยเรื่องจีนยากๆให้ง่ายต่อการรับรู้ได้ด้วยบุคลิกและกลวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์และสนุกสนานจนกลายเป็นขวัญใจของผู้ที่สนใจวัฒนธรรมจีนในไทยเป็นจำนวนมากเมื่อตัวแม่ด้านวัฒนธรรมจีนมาเจอกับตัวแม่ด้านอาหารบอกได้เลยว่าวันนี้ยิ่งสุขสโมสรสนุกแน่นอนครับเนี่ยกำลังจะเข้าครัวกับอาจารย์บิโลต้องเรียนถามหน่อยข้างบ้านเขากำลังก่อสร้างต่อเติมเหรอเสียงกรีดกรีดสร้างบ้านใหม่เลยทุบของเก่าทิ้งแล้วสร้างบ้านใหม่แสดงว่าคนแถวนี้รวยหมดทุกบ้านเลยละสินี่คือเขตผู้ดีนะถ้าไม่ผู้ดีอาจารย์ก็ไม่มาอยู่นะพวกเราคนดูทุกคนก็ผู้ดีนะ ค่ะอาจารย์วันนี้เราตั้งใจจะทำอาหารเจอาจารย์ลองดูนะคะตำรับน้ำพริกอ่องเจเนี่ยอาจารย์บิโลช่วยคอมเมนต์หน่อยอ่องเจอ้าวขอโทษเดี๋ยวลืมกดกระป๋องแก๊สไรเหลี่ยมอาจจะบอกนะอาหารเจถ้าไม่มันจะไม่อร่อยเราจะใส่น้ำมันมากนิดหนึ่งเพราะว่าอาหารเจไม่มันจะดูไม่อร่อยไม่อร่อยและอย่างหนึ่งพอมีมันเนี่ยสีของมันออกมาในน้ำพริกมันจะดูแดงๆแล้วก็จะน่ากินอ่ะอันนี้คือพริกชี้ฟ้าแดงแห้งโขลกละเอียดไม่มีกระเทียมไม่มีหอมแดงพระเจี๊ยแจกับหมอเจี๊ยคือไม่ได้กระเทียมไม่ได้ทำไมไม่ได้กระเทียมเพราะกินแล้วจีวรจะร้อนอ้าวเหรออันนี้เราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงเราก็ไม่ได้ทะลึ่งอะไรถูกใช่ไหมคะเขาจะไม่ใส่หอมไม่ใส่กระเทียมหอมกระเทียมผักชีกู้ใช้เนี่ยตัวดีเลยกู้ใช้เนี่ยพอไปบำรุงไตไงพอไตเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะดีดอร่อยค่ะพอมันดีดเสร็จปุ๊บคองจีวรไม่อยู่แล้วอะอ๋อค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดออรินจิสับกับเห็ดหอมสับดูสิอินหยางมันเลยนะขาวกับดำเกิดดุลยภาพเดี๋ยวมันไหม้ค่ะถ้าเกิดดุลยภาพแบบดำเผาผีเดี๋ยวรีบผัดก่อนนะคะอันนี้ผัดไปยังไงผัดไปยังผัดไฟแรงๆไปแล้วให้หอมๆต้องแรงเลยเหรอใช่เนี่ยไปเรื่อยต้องไฟแรงใบเราเลยนะฮะใบเราเลยใบเราต้องแรงแรงอาจจะแน่ใจนะคะยังไฟแรงต้องถูกสิเพราะเราอะไรไม่มีแล้วต้องเอาความแรงเข้าสู้ไงโอ้โหค่ะไม่สวยแล้วจะเอาแรงเข้าสู้นี่ดูสิสีสันเป็นน้ำพริกอ่องไหมเราก็ผัดไปเห็นไหมคะเห็นมาได้ไอหอมไหมจมูกไม่ดีแล้วนะไม่ใช่เพราะตรงไกลๆเนี่ยได้แค่ 50% ค่ะอย่างนี้ได้ 100% เอาหน้าจิ้มลงบนกระทะเกินร้อยค่ะไม่ใช่อันนั้นไปจิ้มเสร็จต้องไปยันดีเลยนะ นี่เห็นไหมคะนะอาจารย์ดูสีมันก็จะน่ากินเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าอายุยิ่งมากเนี่ยก็จะทานเผ็ดน้อยลงถ้าอันนี้ไม่เผ็ดเพราะพริกขี้ฟ้าเม็ดใหญ่เราไม่ใช่ใช้พริกขี้หนูแล้วก็เราจะมีประโยชน์เราใส่มะเขือเทศมีไลโคปีนดีต่อผู้ชายสูงวัยเพราะว่าผู้ชายสูงวัยจะต่อมลูกหมากโตลดอาการบวมของต่อมลูกหมากทำให้ต่อมลูกหมากรัดตัวเต้าหู้ขาวแข็งสับละเอียดโปรตีนจากถั่วมาเสริมเพราะเราไม่มีเนื้อสัตว์ไปไปเป็นนะแรงเดี๋ยวขอโทษวันนี้แรงเราก็ต้องใส่ให้มันออกเปรี้ยวๆนิดนึงเราจะใส่เต้าเจี้ยว
เพราะเราไม่ใส่ถั่วเน่าโอเคโอเคแล้วก็อันนี้คือน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกถึงนั่งเกี่ยวมีกายสั่นเกี่ยวเหมยภาษาจีนเกี่ยวสากักบัวสั่นเกี่ยวเหมยสั่นเกี่ยวเหมยสากักบัวแปลว่าบัวสามเหลี่ยมเพราะบัวเนี่ยมันจะเป็นรสเปรี้ยวไงอ๋อเหรอนี่ก็ไม่ใช่บัวนะอันนี้มะขามคำว่าบ้วยภาษาจีนก็ออกจะสวยงามยิ่งมันบ้วยคนไทยมันทำให้มันเสียหายไปหมดแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเละๆอาจารย์เห็นไหมเห็นเห็นนี่อ่ะเห็นไหมแล้วมันทำให้แดงจริงๆเลยเนาะแดงๆน่ากินอาจารย์ลองชิมนิดนึงเดี๋ยวฉันจะเติมรสชาติก็ต้องมีวิธีทำให้สมมติเราทานด้วยสตินะฮะถ้าจิ้มอัพบ้างเนี่ยท้อนก็จะเปื้อนแล้วสติถ้าจะทำให้ท้อนไม่เปื้อนเนี่ยต้องแบบอะไรแบบแม่เจ๊หรอคือนะกินลงไปเถอะครั้งแรกในชีวิตที่กินน้ำพริกอ่องเจโอ้ยเปรี้ยวมาเปรี้ยวนิดมาทำให้ไม่กินฉันยังปรุงไม่เสร็จเลยนะเปรี้ยวมาเปรี้ยวนิดนิดมาเปรี้ยวต้องเติมอีกไหมไม่ต้องแล้วเอาเหรอแล้วเค็มมาเค็มพอดีเอาว่าต้องเค็มอีกนิดนึงนะหวานนิดนึงฉันใส่เค็มหน่อยเนี่ยอาจารย์เอาเกลือเทลงไปเลยนิดเดียวหมุยแค่นี้เองเหรอเอาหมุยหมุยให้มันดึงนิดนิดลองเหมือนเรียกไก่จิกเลยกุ๊ก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 เติมความเค็มให้ชีวิตนะคะจะได้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยค่ะรับรองได้คราวนี้น่าจะโอเคละรสชาติกัดกันเค็มเปรี้ยวหวานมันวิ่งกัดกันอย่างอร่อยสรุปแล้วดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้กัดกันเนี่ยการกัดกันมีความอร่อยถ้าไม่กัดกันจะไม่อร่อยนี่คือสูตรที่สองเสร็จแล้วค่ะจัดลงจานค่ะแม่ดูสิคะน่าทานนะนี่คือน้ำพริกอ่องเจที่ตั้งใจจะมาหาปรมาจารย์ทางด้านอาหารจีนเดี๋ยวชิมแล้วเรามาคุยกันว่าวัฒนธรรมจีนที่เป็นจีนจริงในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ยิ่งศักดิ์ตั้งใจมาสักใกล้ไกลอยากมาทำอาหารเจให้อาจารย์อาจารย์ช่วยชิมเป็นเกียรติหน่อยสิเชี่ยขอโทษนะคะกระบวยยังปิดข้าวอยู่โอ้ยข้าวถึงชิมมากเลยเนี่ยกินน่าจะได้ใส่กี่เพาได้ถ้าหมดเยอะไปกินใส่กี่เพาไม่ลงแล้วกี่เพาฉีกใช่ไหมคะใช่แล้วท่านเคยใส่แล้วฉีกมาถึงเอวนี่เนี่ย ต้องลืมว่าตัวเองเป็นนางเอกค่ะใช้มือเลยยิ่งจักจ้าต้องมาเสิร์ฟฉันผิดมาทำไมอ่ะต้องเสิร์ฟข้าวเหนียวเออนั่นนะขอโทษจริงๆอ่ะลูกนี้ฉันก็ทำส้มตำเจกับข้าวเหนียวดีกว่านั่นแหละถ้าเผื่อฉันเป็นจังกุงสูงสุดในวังฉันไล่เธอออกแล้วนะ แล้วก็คิดซะว่าเป็นข้าวเหนียวแล้วก็กระจกเอาจกเลยนะแล้วมือก็ไม่ล้างฉันรู้ว่าสกปรกใครบอกใครบอกเมื่อกี้มือมาล้างอาจารย์ถ้าสมมติมีคนเขาบอกว่าในประเทศไทยนับ1ถึง3คนชื่อวิโรจน์ตั้งวานิชคือคนที่เป็นดิกชันนารีเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจีนอาจารย์ภาคภูมิใจไหมคืออย่างนี้พูดแล้วอยากจะร้องไห้เมื่อก่อนความรู้แค่นี้นะในเยาวราชมีมากกว่านี้แต่พอตอนนี้รุ่นนั้นไปหมดแล้วคิดถึงมากเลยอ่ะแล้วทำไมเราไม่ตามเขาไปล่ะก็ยังพูดยังไม่ถึงเวลาถ้าไม่ส่งรถมันรับสักทีเราก็อยู่ต่อไปเราก็ต้องเล่าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราที่พูดอยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นความรู้รอบเอวของอาม่าเท่านั้นเองที่รู้มาได้แค่1/10ของอาม่านะค่ะทีนี้เราต้องถามอาจารย์วิโรจน์เอาเลยคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยรู้ไหมว่าความเป็นจีนในแผ่นดินไทยจีนแท้แท้แต่จีนที่อยู่ในประเทศจีนอย่าเห็นว่าประเทศเขาใหญ่พวกนั้นเป็นจีนหลุดไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่จีนจริงจริงจีนจริงๆอยู่ในเมืองไทยเพราะนั่นคือจีนคอมมิวนิสต์แล้วเพราะทางโน้นเขาจะไม่มีขงจื้อไม่มีเต๋าไม่มีพุทธแล้วแต่ของเราเนี่ยเต๋าพุทธขงจื้ออยู่ครบอากงอาม่าก็ยังมีตั้งไหว้กันในบ้านที่ไต้หวันก็มีที่ฮ่องกงก็ทำสิงคโปร์ก็ทำเพราะฉะนั้นเด็กจีนรุ่นใหม่จากแผ่นดินจีนมาเที่ยวบ้านเราก็อยากมา
ชัยนาทาวอยากไปไหว้ศาลเจ้าไปลงเจไปตามวัดที่มีความเป็นจีนซึ่งบรรพบุรุษของเขาก็ไม่มีแล้วจริงไหมเขาเรียกว่ากลับมาเสาะรากเสาะรากวัฒนธรรมของเขาเองมันเป็นความจริงเราก็เลยอยากจะบอกให้คนทุกๆคนภาคภูมิใจว่าความเป็นจีนในแผ่นดินไทยนั้นเป็นจีนที่เต็มไปด้วยรากเหง้าของแท้เพราะฉะนั้นลูกไทยจีนในประเทศไทยต้องภูมิใจและรักษาสิ่งนี้ไว้ใช่มีกเทศกาลศาสตร์จีนมาถึงแล้วต้องถามอาจารย์วิโรจน์ศาสตร์จีนกับตุ๊ดจีนมันต่างกันตรงไหนเนี่ยอุ้ยศาสตร์อันนึงศาสตร์กับอันนึงตุ๊ดคำว่าศาสตระถ้าภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้ร่วงกันจะมาละปีหนึ่ง12เดือนใช่ไหมค่ะ1 2 3เป็นสปริงนะคะ4 5 6ก็จะเป็นซัมเมอร์แล้วก็7 8 9ก็จะเป็นออทเทม10 11 12วินเทอร์เมืองจีนมี4ฤดูศาสตระก็คือแปลว่าออทเทมศาสตร์มาแล้วฤดูใบไม้ร่วงของเราแล้วเราทำไมเราต้องไหว้บรรพบุรุษเชือดเป็ดเชือดไก่หนงเข่งหนงเทียนแล้วก็หนึ่งกล้วยก็เหมือนตุ๊ดจีนทำไมมันแต่เอียล่ะเหมือนกันคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าศาสตร์จีนเป็นตรงกลางพอดีกลางปีถ้าเป็นตุ๊ดจีนคือตอนสิ้นปีจะไปเกี่ยวกับต้นปีก็คือวันปีใหม่ของจีนไงตุ๊ดจีนคือปีใหม่ทีนี้อันนี้คือกลางปีกลางปีเนี่ยยังร้อนอยู่นะขณะยังร้อนกำลังจะสิ้นร้อนละกำลังจะหมดร้อนแล้วจะเข้าหนาวละช่วงนี้แหละเป็นช่วงนี้นรกเปิดนรกเปิดตั้งแต่เดือน6กับเดือน7เปิด2เดือนนรกเปิดทำไมอ่ะก็เหมือนฝรั่งไงฝรั่งก็ต้องมีฮาโลวีนอันนี้ฝรั่งเนี่ยปีนึงเปิดวันเดียวนะแต่จีนใจปั้มจีนนี่ใจกว้างเปิดจริงปีละ2เดือนเป็นเทศกาลผีเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์จีนจะไม่มีการอวยพรแฮปปี้ศาสตร์จีนไม่มีเป็นเทศกาลเดียวที่ไม่อวยพรกันและทุกคนจะต้องสำรวมเห็นไหมวันนี้คนเนี้ยใส่สีแสบแป๊ดแป๋นอาจารย์ไม่รู้ต้องใส่สีสำรวมฉันใส่สีผิดใช่ไหมถ้าฉันถอดดีกว่าไม่อย่าพึ่งเลยเดี๋ยวอุจจาร เอาละค่ะทีนี้ฉันจะปรึกษาหน่อยสิจ้ะว่าฉันอะช่วงเทศกาลฉันทำขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเลยเหรอก็ได้ไหว้ได้เลยไหว้เจ้าเพราะเวลาเราเวลาก็จะเดินทางใช่ไหมขนมเปี๊ยะเนี่ยดีแล้วแห้งๆเก็บไว้กินได้เขาจะไปกินระหว่างทางไงอ๋อเหรอข้ามาเนี่ยนะฉันก็จะมาเป็นกล่องตัวหนังสือแบบนี้ใช่ไหมก็วันฮอกใช่ไหมแล้วก็ฉันก็ไปเยาวราชฉันก็เห็นถุงแบบนี้สวยงามแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีสับปะรดอ่างไล่ก็จีจะได้เตรียมไล่ใช่ปะใช่แล้วข้างในนะอาจารย์ฉันก็อยากจะปฏิวัติให้มันมีความเป็นจีนสมัยใหม่อาจารย์ดูนี่สิก็สวยอ่ะฉันเอาใส่พิมพ์โลหะหนาแบบนี้แล้วแป้งเนี่ยเป็นแป้งแบบเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นี่อาจารย์วิโรจน์อันนี้ฟิวชั่นมากเลยนะดูสิเห็นไหมดูสวยไหมอันนี้ฝรั่งผสมจีนโอ๊ยแปลกอ่ะไม่เคยเห็นดูดีมากอาจารย์คะดูสิคะนี่แล้วฉันก็ตักทุกอย่างดูสิเนี่ยพูดดิเวลาคนจีนจะกินขนมเปี๊ยะนะใช้มือเลยไม่ต้องมาใช้ช้อนใช้ซ้อมไม่ต้องใส่จริตอะไรทั้งสิ้นหยิบแล้วก็ทานเลยฝรั่งปนจีนอันนี้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเปิดเป็นขนมเปี๊ยะของจีนเนี่ยต้องแป้งชั้นๆเป็นลาเปี๊ยะคำว่าลาเปี๊ยะเนี่ยคำว่าลาแปลว่าน้ำมันหมูอ๋อลาต้องใส่น้ำมันหมูลงไปในนี้ถึงจะมันนะมันอร่อยคนไงก็ของคนจีนนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีมันหมูแข็งปนลงไปกับตังกวยมันถึงจะอร่อยเคี้ยวแล้วก็งับอย่างเงี้ยอันนี้แปลกเลยแต่จริงๆแล้วนะถ้าแต่แบบเป็นที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากเขาต้อนรับและก็อยู่กับคนจีนผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างกลมเกลียวนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจกว้างเปิดรับทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมคนไทยมีพื้นเมตตาจิตอยู่ในใจนะคะในนี้มีแต่ความเมตตาดีใจจังเลยที่เราอากงอาม่าพาเรามาเกิดเมืองไทยนะใช่โอ้ดีไม่พาเราไปเกิดที่อื่นที่เขาไม่เวลข้ามความเป็นลูกเสี้ยวจีนเอ๊ะได้ข่าวว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีแฟนเป็นคนไทยนะไม่ใช่ไม่มีหรอฉันไม่มีข่าวลือเหรออาจารย์วิโรจน์ฉันก็ได้ข่าวว่าอาจารย์วิโรจน์มีแฟนเป็นฝรั่งเหรอไม่เอาฉันชอบกะปิ
อาจารย์ทานน้ำพริกอ่องเจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากได้จานเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมีบุญมีวาสนามาหาอาจารย์วิโรจน์ทำกับข้าวให้ชิมอยากให้อาจารย์วิโรจน์เขียนว่าน้ำพริกอ่องเจรสชาติเป็นยังไงแล้วก็เซ็นชื่อวิโรจน์เพื่ออาจารย์นิสสัตจะได้เก็บพอเห็นจานนี้ทุกครั้งก็คิดถึงน้ำพริกอ่องเจคิดถึงอาจารย์วิโรจน ขอบคุณอาจารย์มากขอต้อนรับอาจารย์กลับเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีขนมมาฝากฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กขอมอบฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าให้อาจารย์นะคะคิดถึงมากตั้งแต่โรคหามาแล้วไม่ได้กินเลยดูสิโอ้แต่ถ้ากินน่าจะลืมผัวนะคุณอย่าลืมนะติดตามยิ่งสุขสโมสรได้ที่ช่อง7เที่ยง25นาทีทุกวันศุกร์ทางช่อง7 HD นะคะและทุกๆแอปพลิเคชันคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะครับในทุกๆตอนที่ผ่านมาวันนี้อาจารย์ศักดิ์ลาคุณผู้ชมนะสัปดาห์หน้าจะไปบ้านใครต้องติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณอาจารย์วิโรจน์นะคะขอบคุณค่ะเชี่ยเชี่ยเธอรวยเธอขยันมีคนบอกเธอก็งกงกตาเอ๋ตกใจตายแล้วนี่ตายแล้วมันโดนแถวหน้าว่าฉันได้ยังไงคะเธอเออขอโทษนะคะนี่พระราชวังใครคะเนี่ยพระราชวังที่ไหนครับพูดไปเรื่อยเราก็ใส่น้ำพริกกะปินี่ไปเจอกันนานแก่กันเยอะเลยนะไม่จริง พูดแบบนี้นะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวฉันไปเรียกบ้านมาไม่ได้ไม่ได้เอาไปไงดีดีมากเลยจันผอมลงด้วยอ่ะโอ้คิดถึงอ่ะโอ้ยผอมลงหน้ามีเธอไม่ต้องพูดเนี่ยตั้งใจทำให้ก็อยากให้หนูเล็กมีโอกาสชิมมากอ่ะตอนจังว้าย